ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะใบเตยมาในหัวข้อเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่5ถึงวันที่9กรกฎาคมปี2567นะคะสำหรับคนที่มีดวงสมพงกันนะคะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เข้ามาในวันที่5ถึงวันที่9ก็ขอให้เปิดมาเจอคลิปนี้ไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีบังเอิญก็ดีเข้ามาฟังแล้วก็ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานก่อนกดฟังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่5ถึงวันที่9กรกฎาคมปี2567จะเป็นเรื่องอะไรมาดูกันเลยค่ะถ้าเช็คพลังงาน3ใบแรกยังไม่ตรงสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะแต่ถ้า3ใบแรกพลังงานของคุณตรงแล้วลองฟังต่อให้จบคลิปเพื่อรับคำทำนายดีๆค่ะ3ใบแรกขึ้นมานะคะเป็นไพ่ราชินีถือถ้วยแล้วก็เด็กถือไม้เท้าอัศวินถือดาบนะคะช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวสูงมากๆเลยค่ะหยิบจับอะไรทำอะไรคล่องตัวนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะช่วงนี้มีแต่คนอุปถัมภ์ค้ำชูหรืออาจจะมีคนเข้ามาขอคำแนะนำขอคำปรึกษาคุณค่อนข้างเยอะนะคะรวมทั้งมีข่าวเรื่องงานดีๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาการงานนะคะทิศทางมีโอกาสเติบโตบางคนช่วงนี้ที่ชีพจรลงเท้านะคะได้เดินทางบ่อยๆไม่ได้อยู่กับที่หรืออยู่ไม่นิ่งหรืออาจจะมีเรื่องคิดในหัวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีคนเข้ามาขอคำแนะนำขอคำปรึกษามาคุยด้วยนะคะมาพึ่งพาอาศัยนะคะมาขอกำลังใจจากเรานะคะหรือตัวเราเองอาจจะมีผู้หญิงนะคะที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีในชีวิตตอนนี้นะคะพลังงานช่วงนี้ค่อนข้างดีนะคะอาจจะมีความแบบวุ่นวายบ้างแต่เป็นความวุ่นวายที่ลงตัวนะคะถ้าพลังงานตรงเราไปฟังกันต่อนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ4ไม้เท้าค่ะราชินีดาบค่ะ2เหรียญค่ะ9ถ้วยค่ะโอเคละค่ะความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะคะที่สำคัญความเด็ดขาดนะคะความเด็ดเดี่ยวการเผด็จการคำไหนคำนั้นพูดจริงทำจริงความจริงจังความตั้งใจต่างๆมันจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะบางท่านอาจจะกำลังหมุนเงินอยู่นะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาหาเท่าไหร่ก็โอ้โหรายจ่ายเยอะจังเลยนะหมุนเงินไม่ทันนะคะคุณก็จะมีทางออกเรื่องการเงินค่ะคุณจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะไม่ได้รู้สึกกระวนกระวายไม่ได้รู้สึกเครียดนะคะจะรู้สึกชิลๆสบายๆการทำงานก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวนะคะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะแล้วก็ค่อนข้างกินดีอยู่ดีช่วงนี้สัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างที่จะมีคนสนับสนุนเรื่องอาหารการกินนะคะขนมนมเนยกาแฟกาแฟชาเค้กอะไรอย่างนี้นะคะอิ่มมีพีมันทีเดียวนะจ๊ะ judgment สิ้นสุดการรอคอยนะคะใครที่ติดขัดเรื่องการเงินเห็นไหมคะมีรูปเทวดาประจำตัวมีรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเนี่ยมาไกด์ไลน์มาช่วยเหลือนะคะให้คุณช่วงนี้นะคะสัปดาห์นี้ให้คุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเทวดาประจำตัวนะคะปัญหาการเงินจะคลี่คลายอย่างแน่นอนนะคะเน้นๆก็คือสวดพระคาถาเงินล้านนะคะอย่างน้อยให้ได้9จบนะเรื่องงานโดดเด่นมากในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องเงินยังคงต้องวางแผนอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางราบรื่นลงตัวดีไม่มีปัญหาโปรเจกต์ที่จะทำที่จะคิดนะคะถ้ามีข้อมูลแล้วนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถลงมือทำได้เลยแล้วก็การเงินมาจากความขยันนะคะไม่หยุดนิ่งก็ยิ่งมีเงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะพิมพ์888รับคำทำนายดีๆค่ะการเงินฟูขึ้นแน่นอนการงานรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะผู้ใหญ่สนับสนุนคุณภาพชีวิตอาหารการกินดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะในสัปดาห์นี้ขอให้คุณโชคดีค่ะ